มาทำความรู้จักทนายของนางสาวแอมไซยาไนด์กันดีกว่านะครับว่าเธอเป็นใครซึ่งน่าจะเป็นทนายที่มีคนอยากรู้จักมากที่สุดณชั่วโมงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังครับจากคดีที่น่าจะเป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากที่สุดณเวลานี้นั่นก็คือคดีของนางสาวแอมครับวางยาเหยื่อ14รายด้วยไซยาไนด์นะครับผมปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต13รายรอดชีวิตเพียง1รายนะครับและคนที่รอดชีวิตก็คือนางการติมานะครับเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยได้รับแคปซูลสมุนไพรมาจากนางสาวแอมครับหลังจากกินไปมีอาการหัวใจหยุดเต้นครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถรอดชีวิตมาได้ครับแต่ประเด็นสำคัญครับที่สังคมเริ่มจับตามองทนายของนางสาวแอมก็คือหลังจากเธอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสนะครับผมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าของกลางเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงถ้าสมมุติว่ามันมีของจริงเนี่ยก็คือการยัดยาครับการทำคดีแบบนี้นะฮะต้องมีหลักฐานต้องมีของกลางแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้มันยังไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนั่นเองและนอกจากนี้ครับสังคมยังจับประเด็นเรื่องของลักษณะการให้สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าในรายการโหนกระแสตอนนั้นครับมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมรายการอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าน้ำเสียงการสัมภาษณ์ของทนายนางสาวแอมเนี่ยเป็นไปแบบไม่เหมาะสมแล้วก็มีการหัวเราะอยู่ตลอดเวลาด้วยอีกหนึ่งประเด็นนะที่คนให้ความสนใจก็คือรูปของทนายธันนิชานี่แหละที่บอกว่ามีการแซวกันนะฮะว่าคดีของนางสาวแอมมีการใช้ทนาย2คนหรือเปล่าทางทนายธันนิชาก็ออกมาตอบประเด็นนี้ครับว่าอย่าบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาครับตอนที่เธอมาพบกับผู้สื่อข่าวเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วใช่ไหมครับเธอเนี่ยทำงานมาหนักแล้วก็เหนื่อยสภาพที่เห็นเลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจริงๆเธอยังสวยอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเธอเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนางงามครับเธอยังบอกด้วยนะฮะว่าเธอเคยประกวดนางงามรุ่นเดียวกับคุณบุ๋มปนัดดาครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลขวัญใจชาวนาในช่วงปี40ถึง41อีกด้วยซึ่งการไปเจอนักข่าวในช่วงเวลานั้นเธอบอกว่าผิดเวลาไปหน่อยครับและที่สำคัญนะครับลูกความของเธอยังบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกต่างหากครับจากทั้งหมดที่พูดมาครับทำให้สังคมเนี่ยอยากรู้จักทนายคนนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ซึ่งทนายเนี่ยชื่อว่าทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์นะครับเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความครับชื่อว่าธันนิชารอนะครับแล้วก็คาดการว่าตัวทนายเป็นเจ้าของเองด้วยและนอกจากนี้ครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด NZP Soyisuru Thaiเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนั่นเองนะครับโดยทุนในการจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทครับผลงานที่ผ่านมาของทนายธันนิชานะครับคือว่าความคดีช่อโกงให้กับนางสาวแอมและที่สำคัญชนะรวดทั้ง2คดีเลยครับและท้ายที่สุดนะครับทนายธันนิชาก็ยังยืนยันครับว่าจะทำคดีของนางสาวแอมให้ถึงที่สุดแม้ว่ากระแสสังคมตอนนี้จะมองว่านางสาวแอมเนี่ยเป็นผู้ทำความผิดไปแล้วก็ตามครับถ้ามีการอัปเดตเรื่องของนางสาวแอมไซยาไนด์มาเมื่อไหร่นะครับทาง Spring News จะออกมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังอย่างแน่นอนใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าว Spring News ของเราด้วยครับ